สองสักแอคชั่นสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงไม่ชื่อมีชื่อช่วงแล้วตอนนี้แต่ว่าคือจะเป็นการ reaction ละครชื่อดังที่ช่อง3นั่นเองค่ะชื่อละครว่ามนรักหนองผักกระเยงค่ะขอดังๆเลยค่ะมนรักหนองผักกระเยงได้ดีค่ะเราจะมาดูกันแต่ก่อนที่เราจะดูนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับละครเรื่องนี้คร่าวๆกันก่อนก็สำหรับละครเรื่องนี้นะคะก็จะเริ่มเรื่องว่าที่ณเดชน์คุกิมิยะหรือว่าในเรื่องนะคะชื่อว่าธรซึ่งเป็นผู้กำกับชื่อดังนะคะแต่ว่าเขานะคะโดนดาราสาวหลอกจนหมดตัวเขาก็ต้องกลับมาซบอกแม่ที่บ้านนั่นเองค่ะแต่พออยู่เมืองกรุงชื่อธรแต่อยู่บ้านชื่อเขียวนั่นเองค่ะแล้วก็จะมาเริ่มเรื่องกันที่ตรงนี้ค่ะเราจะเรียนทั้งหมด3ตอนเลยทีเดียวนั่นเองค่ะทุกคนก็รอติดตามชมกันนะคะก็คือแบบทุกเรื่องทำไมถึงแบบจะต้องเป็นแบบเพื่อนกันสมัยเด็กแล้วค่อยมารักกันตอนโตอะไรอย่างนี้มีไหมเพื่อนสมัยเพื่อนสมัยเด็กก็คือเพื่อนสมัยปัจจุบันเลยถ้าเราถึงเราเป็นเด็กต่างจังหวัดก็แบบไม่ได้มีอารมณ์เล่นน้ำคลองเราอยู่กันแบบในเมืองเนี่ยจังหวัดในเมืองก็ไม่มีเล่นน้ำคลองเลยนะใช่สาวไม่สองก็ชีวิตแบบเด็กต่างจังหวัดก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดแต่ว่าต่างจังหวัดก็มีเมืองค่ะทุกคนเราเห็นแบบสภาพปัจจุบันเขามีอดีตร่วมกันไงร่วมกับพระเอกนะก็คือรถเมล์ก็คืออะไรผมเป็นแอร์ด้วยรถเมล์เป็นเพชรก็เป็นอะไรเนี่ยก็ถือที่ไหนรถเมล์น่ารักเหมือนกันทุกคนไม่เปลี่ยนด้วยเอาเลยเอาดิสบายเราแฮปปี้ว่ะนี่ร้อนอยู่แล้วอยากเล่นน้ำบ้างเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เด็กวันเด็กโอ้ยเด็กโตดูลำตัวแล้วเราก็ไม่ได้ยินเรานั่งรถกระบะขึ้นรถกระบะไม่มีแบบว่าเข้าวัดเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีเข้าวัดแต่เราไม่เข้าเลยเข้าวัดเลยอ่ะเราขึ้นรถกระบะเลยอ่ะคือมีนะแต่สภาพเป็นแบบนี้นะก็คือแป้งเป็นอย่างนี้เหมือนกันคนอีกอย่างวะเนี่ยคือฟังบูเรื่องติเราเนี่ยก็ฟังบูเรื่องเราก็ฟังบูเรื่องไม่จริงใจอ่ะจ๊ะไม่จริงใจขนตาไม่เคยเห็นนะทรายที่วัดเนี่ยไม่เคยเข้าวัดเลยค่ะผู้หญิงไม่จริงใจกับคนเราเลยวิ่งออกมาเขาช้ำแต่พระเอกก็ไม่ดีไงพระเอกเกิดยึดไล่คืนอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ดีเขาแค่แบบเห็นว่าทางนี้มันก็ได้ดีเหมือนกันแล้วกันเงินเป็นเด็กอ่ะสนุกจริงต้องรู้สึกกันผลทราบกันผลคนมีทางสู้คนมีอาวุธด้วยอ่ะก็คือน้ำหกหมดอ่ะที่จะแทนที่จะดีดเราจะเล่นน้ำสงกรานต์สงกรานต์ก็คือลาก่อนจริงสองติดยืมมาแล้วว่าน้ำสงกรานต์ยังไงปีมะขอเลยถือยอดมือรีบอ๋อเป็นยังครับผมไม่ได้ไหนนะครับเล่นในหมู่บ้านนั้นโอ้ยนี่เขาเป็นคนดีมากเลยเขาทำแบบคุณต้องไฟนะวันต้องไฟราชการแบบนี้สอดแทรกวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้บุรีสุดๆนะขอบคุณครับลุงผู้ก็คือไม่อยู่ในสายยังไม่เสร็จอีกเหรอขิงไกลแล้วครับเขียวเขียวเขาเรียบร้อยโคตรหล่อเลยค่ะใครก็อวยนะเขียวนี่เก่งมาขักเลยนะครับเลยไม่ก็ไหวเอ็ดอีอย่างนี้ก็ดีไปหมดเลยหลังที่บริษัทเก่งว่าจริงๆก็อยากจะช่วยนะ แต่ว่าอย่าเล่นคุริตมันเป็นงานประกวดเด้ถ้าคุริตได้รางวัลขึ้นมาเนี่ยมันสิบอกผู้ใจมันบอกคุริตเมียนครับพอสมศักดิ์เพิ่นก็ว่าว่าความพยายามอยู่มองเด็กความพยายามก็อยู่มองนั่นก็คือเป็นโค้ดที่ใช้ประจำเลยความพยายามที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนั่นแหละสุดยอดเลยนะในความสมบูรณ์นะความพยายามถึงตอนเรียนเล่นร้ายก็ได้เรียนเพื่อนก็มือพองนี่แหละเจ็บมือบ่ก็เจ็บเหรอครับขันผู้ใดเจ็บมือนี่โง่แล้วนะครับเจ็บมันก็โง่แม่บอกเกี่ยวมือเจ็บโง่แล้วแม่โง่นี่โง่บักคักเลยครับโง่บักคักคือนี่เป็นงานประกวดตายอ่ะไปช่วยเขาเลยดีๆบ้าจีบคอได้รางวัลไปมันจะไม่น่าภูมิใจนะแล้วก็เสียงหวานโบมาได้สกิลพูดคนเดียวเป็นสกิลของพระเอกเขาตามเขาไม่ตามด้วยแล้วก็พูดคนเดียวปากดีปากยังไม่สุกปากดีขี้เหงาจังร้อนยังไม่ดีหลังจากเราดูจบไปแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่าแบบเป็นหนังที่แบบตลกมากๆแบบคอมเมดี้แบบในคอมเมดี้สุดๆพระเอกนางเอกก็คือแบบรัวสุดๆเลยแล้วก็มีความแบบสอดแทรกวัฒนธรรมอันจริงงามของไทยแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบภาคอีสานใช่ไหมคะซึ่งเราเนี่ยก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบต่างจังหวัดแบบทางภาคอีสานแล้วแบบอยู่ภาคตะวันออกอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้แบบมีแบบบรรยากาศที่คล้ายๆกับอันนี้เท่าไหร่เพราะเราแบบค่อนข้างอยู่ในเมืองอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็มีวัฒนธรรมอะไรแบบนี้เหมือนกันนะวันเรามีอะไรนะหนังตะลุงใช่ใช่แบบที่เป็นหนังใหญ่อะไรสักอย่างที่เชิดอะไรแบบนี้ก็แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแบบเขาแบบเป็นแบบบ้าบุญบ้างไฟหรือแบบอะไรสักอย่างทำบุญเข้าวัดอะไรเข้าวัดแบบเข้าวัดจริงๆเข้าวัดเราควรจะมีเหมือนกันนะเราเป็นคนทางการศาสนานิดหน่อยใช่แล้วก็แบบอันนี้แบบเขาใช้ภาษาถิ่นแบบเยอะมากระยองก็มีภาษาถิ่นใช่แต่ว่าระยองปอนั่นเองค่ะไม่รู้ภาษาถิ่นอะไรก็สำหรับละครเรื่องนี้นะคะเป็นละครที่ณเดชน์คุกิมิยะกับโบ เมลดานะคะพบกันเป็นครั้งแรกเรียกได้ว่าน่ารักทั้งคู่แล้วก็รู้ทั้งคู่ต้องสนุกแน่นอนเลยค่ะทุกคนแล้วก็ละครเรื่องนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:20 น.ทางช่อง3กด33นะคะแต่เดี๋ยวดูกันทุกคนเพราะว่าเป็นละครน้ำดีถ้าเกิดดูละครแล้วก็อย่าลืมดูช่องเราด้วยนะคะอย่าลืมกดใช้กดแลกกดแลกกดใช้กดแชร์พอแล้วไม่ถูกแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะถ้าเกิดชอบก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ถ้าอยากให้ทำเรียกชันอีกก็บอกนะบอกไว้ได้อันนี้แบบเรียกชันทางแรกใครแบบมีความคิดเห็นเกี่ยวกับละครเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าชาทำที่มีใครอยากแบ่งปันก็บอกกันได้นั่นเองค่ะแต่อย่าลืมช่อง Sweet Overload ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่มาดูค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ